ขาเรียกสเก็ตบอร์ดใช่ไหมครับคุณนเรศแม่นแล้วครับโอเคแม่นแล้วนะครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นนี่อยากได้อะไรนะคอยครับผมคอยครับผมแล้วไม่ใช่ที่สองครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองให้น้องคนนี้ดูครับผมดูครับผมเฮ้ยมาคุยกันเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมาเมสวนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเรามีอะไรที่แบบจะเซอร์ไพรส์เด็กๆน้องๆหรือว่าคุณตอมอนะครับผมโอเคนั่นแหละวันนี้ก็บรรยากาศดีครับผมด้านหลังก็มีเมฆหมอกเยอะๆนะด้านบนนู้นนะโอเคทุกคนก็วันนี้นะครับผมจะไปเซอร์ไพรส์เด็กๆน้องๆในหมู่บ้านนะครับผมด้วยสเก็ตบอร์ดนะครับผมโอเคก็ขอเกริ่นไว้ก่อนเลยนะผมสำหรับแบบอาจจะมีบางคนที่แบบอาจจะแบบไม่ชอบเด็กๆน้องๆคนบนเขาบนดอยนะครับผมอาจจะแบบคืออันนี้ผมขอพูดไว้นะแต่แบบผมเข้าใจว่าคนส่วนมากแบบคือชอบเด็กๆน้องๆอะไรอยู่แล้วนะครับผมโอเคมาวันนี้ผมก็ได้แบบสั่งซื้อสเก็ตบอร์ดมานะเพื่อจะไปเซอร์ไพรส์คุณตอมอแล้วก็เพื่อนๆของคุณตอมอนะครับผมโอเคก็จะไปให้คุณตอมอเล่นอะไรนะเพราะว่าผมเคยไปเที่ยวบ้านน้องคนหนึ่งนะแล้วก็คุณตอมอก็ไปกับผมแล้วก็คุณตอมอก็ได้ลองเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับผมแล้วก็คุณตอมอก็ชอบก็ติดใจก็ตอนนั้นก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนะโอเคมารอบนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์คุณตอมอนะครับผมก็สำหรับใครที่จะแบบเฮ้ยเด็กบนเขาบนดอยไม่ควรเล่นสเก็ตบอร์ดไม่เหมาะอะไรนี่นู่นจะดูถูกอะไรยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรผมเต็มใจที่จะมาซื้อให้เด็กๆน้องๆบนเขาบนดอยแล้วคุณตอมอแล้วก็เพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเก็ตบอร์ดที่ผมสั่งซื้อมาให้คุณตอมอกันนะครับผมมาโอเคนี่นะครับทุกคนเมื่อกี้ฝนก็ตกใส่นะผมนี่อันนี้เขาเรียกสเก็ตบอร์ดใช่ไหมครับคุณนเรศแม่นแล้วครับโอเคแม่นแล้วนะครับผมนี่โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวดึงออกเลยนะครับผมว้าวนี่ทุกคนใหม่ๆเลยนะผมก็เขามาส่งให้ผมถึงวันนี้เลยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอันแรกในหมู่บ้านนะครับผมนั่นแหละแล้วก็ผมก็จะเอาไปเซอร์ไพรส์น้องนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมอยากได้ 5,000 ไลค์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรานะผมแล้วก็คือเอามาเซอร์ไพรส์น้องๆนะก็ถ้าเกิดมี 5,000 ไลค์เดี๋ยวคลิปอื่นๆเราจะมาเซอร์ไพรส์เด็กๆน้องๆอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันไว้นะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็อยากให้น้องๆในหมู่บ้านได้เล่นได้อะไรนะผมแล้วก็คอมเมนต์คุณตอมอชอบนะคุณตอมอเล่นเป็นกว่าผมนะคือแบบผมเห็นเล่นตอนนั้นนะแล้วก็บอกว่าอยากได้อยากลองเล่นนั่นแหละก็ไม่ต้องดูถูกเด็กๆน้องๆบนเขาบนดอยนะผมนั่นแหละคือไม่อยากให้ดูถูกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาสเก็ตบอร์ดอันนี้ไปเซอร์ไพรส์คุณตอมอกันเลยครับผมไปคุณตอมอแล้วก็เพื่อนๆกันเลยนะครับผมก็ฝากไว้นะผมไม่ต้องดราม่ากันนะครับผมเด็กบุญดอยอยากลองเล่นบ้างไม่เป็นไรนะครับผมไปรถไปด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านคุณตอมอแล้วนะครับผมมานี่นะครับผมอันนี้ก็บ้านคุณตอมอแล้วนี่ตอมอกำลังแบบเล่นกับเพื่อนๆมาเลยนะตรงนี้นะมาโอเคทุกคนตอนนี้คุณตอมอมาแล้วครับผมมาวันนี้มีอะไรจะให้จะเซอร์ไพรส์กันอันนี้เดี๋ยวจะขอแบบถามลำไยเล่นเลยนะคุณตอมออยากได้อะไรมากที่สุดครับตอนนี้รถสปอร์ตครับผมครับคุณอะไรครับผมอยากได้อะไรครับคุณอยากได้อะไรครับหอยครับหอยเอากี่แผ่นนะหอยหนึ่งหอยคุณตอมอแล้วครับเอาหอยไหมครับซาเอาครับนี่อันนี้นี่อะไรครับมาโอเควันนี้ก็จะมาเซอร์ไพรส์นะครับผมทุกคนโอเคมาอันนี้ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนี่เป็นอะไรที่แบบเคยบอกว่าอยากได้ใช่ผม
รู้สึกว่าตอนนั้นนี่อยากได้อะไรนะคอยครับผมคอยครับผมแล้วไม่ใช่กีตาร์ครับผมอันนี้มันไม่ใช่สเก็ตบอร์ดนะมันเป็น RPG นี่ RPG นี้มาตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะมาเก็บเซอร์ไพรส์กันเลยนะผมมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบมาลองเปิดกันดูนะครับผมนี่มันคืออะไรคุณตอมอคอยครับผมไม่ใช่ครับพี่บอกครับผมใครบอกมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับทุกคนนี่ว้าวนี่ยิ้มอันนี้คุณตอมอเคยเล่นไหมครับเคยแล้วเคยเล่นที่บ้านคริสตินครับครั้งแรกเลยเหรอครับที่บ้านน้องคริสตีนี่นะใช่ครับมาโอเคทุกคนนี่แหละครับผมเดี๋ยวเราก็เอามาเซอร์ไพรส์คุณตอมอนแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมเล่นเป็นไหมเนี่ยดีใจไหมเมื่อกี้อันนี้พี่ลองแบบลองขุดๆดูนะเมื่อกี้แต่ก็เล่นได้มาลองดูซินี่ลองเคยเล่นไหมเคยเล่นเป็นหอยเคยเล่นเป็นหอยโอเคโอเคมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆน้องๆลองเล่นนะก็ไม่ต้องไปดราม่าน้องๆเขานะครับผมก็ให้น้องๆเคยได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆบ้างครับผมป่ะมาโอเคคุณตอมอก็เล่นเป็นใช่ไหมครับผมอันนี้คุณเล่นได้กี่ท่าครับท่าเดียวครับผมโอเคมาเดี๋ยวลองให้น้องคนนี้ลูกกระเสียลูกกระเสียมือจะสั่งไว้จ้ะโอเคน้องเขาก็อยากลองดูนะครับทุกคนมาเดี๋ยวลองดูแม่บอลแม่บอลโอ้โหคือแบบโอเคทุกคนอันลูกกระสีได้หรอล่ะยังลูกกระสีทุกคนคือแบบขนาดผมแบบยังเล่นไม่เป็นเลยนะน้องเขาลงได้นิ่งมากไอ้ในลูกกระสีหล่อเลยน้องเขาไม่เคยเล่นด้วยมาใครต่อครับผมใครจะลองดูนานาแมวเหมือนนี่แหละมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองให้น้องคนนี้ดูครับผมดูครับผมนี่สวัสดีเดียวที่ว่าตอมอยนะลมาโอเคเดี๋ยวให้ตอมอทำเป็นตัวอย่างนะผมนะครับผมมาคุยกันเลยมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองให้น้องคนนี้นะครับผมไอ้จันนัทอะจันนัทแม่ปุ๊บโอเคนะครับทุกคนก็ตรงที่เราเล่นตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะอันตรายนะแต่เราไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนนะครับทุกคนอ่ะคุณตอมอลองพาเพื่อนๆเล่นดูหน่อยครับผมมาโอเคนะครับทุกคนก็หลังจากที่แบบเราแบบน้องๆได้ลองเล่นแถวที่บ้านนะครับผมคือถนนหรือว่าปูนมันไม่ค่อยดีใช่ไหมคุณตอมอไหนคุณลองตรงนี้ดูสิเปิดสกิลให้ดูนะครับผมมาเดินดันมาโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้น้องๆเด็กๆก็แบบเล่นกันสนุกสนานเลยนะครับผมนี่คุณตอมอก็เล่นสนุกสนานครับผมโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับผมก็ไม่ต้องดราม่าเด็กๆน้องๆนะก็อันนี้ครั้งแรกของน้องๆก็ได้เล่นประมาณนี้ก็สนุกกันครับผมโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไป